วัสดีครับนี่ถ้ามาบึงทองหน้าครับมาบึงหน้าปั่นจักรยานมาบึงหน้าหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนครับบรรยากาศสีเขียวครับสีเขียวมาบึงหน้าช่วงนี้เวลาว่างครับเลยมาบึงหน้าปั่นจักรยานทางมาบึงหน้าครับย่านทางตกมือขึ้นครับมาบึงว่าหน้ามีน้ำบ่ครับหน้าละนอนหน้าครับหน้าฝนกระสีตกพอดีครับมืดขึ้นอากาศมืดขึ้นฝนกระสีตกพอดีเขาดีครับฝนตกมากมาขึ้นนี่ก็หน้าก็เริ่มมีน้ำแล้วหน้าผมอยู่ตรงนี้กามีอยู่หาไร่ครับนี่แล้วก็มีอยู่อีกมองนึงก็14ไร่ครับหน้าติดผีประสาครับมันเป็นประสาเก่าครับครับพอดีได้ฝนตัวก็เริ่มมีน้ำมีอย่างครับเป็นเขาหอมมะลิสุรินทร์ครับปลูกเขาหอมมะลิสุรินทร์เป็นหน้าวานครับหน้าวานมีเวลาว่างครับมาเบิ่งส่วนนี้เป็นหน้ามันเลยครับหน้ามันเลยนี่ก็เป็นเขาหอมมะลิสุรินทร์นี่เป็นหน้าเพิ่นครับมาเบิ่งท้องทุ่งสีเขียวครับหุ่นไลกาทั้งพุ่นหุ่นไลกาตกใจว่านึกว่าคนได้แล้วมันหุ่นไลกาครับมันสีตกอีแล้วครับขึ้นมาอีแล้วหน้าพื้นนี่ก็พึ่งซื้อไม่ได้พึ่งเฮ็ดปีนี้เป็นปีที่3ครับปีที่3มีเวลาว่างก็สิมาตัดไปเขาตัดยังออกสีเขียวกำลังงามเลยครับยังบ่ทันได้ใส่ปุ๋ยครับก็ว่าเสียวปุ๋ยจากคอกงัวล่ะครับปุ๋ยจากคอกงัวมาใส่ต้องบึงมีหญ้าบ้างครับหญ้าบ้างครับมีเวลาบ้างก็สิมาถอนหญ้าออกบางไหนที่เป็นแบบใส่รถเกี่ยวเนาะตอนนั้นน้ำมันท่วมน้ำมันยังมีอยู่ปีที่แล้วมันก็ดินตะกอนยังมาร่วมกันมันสิเป็นสีเขียวๆเนี่ยครับเขาการท้องหน้าเพราะนั้นเป็นภาษาเก่าครับเป็นทีสาธารณะหน้าติดภาษาอนาคตเพิ่นก็อาจสิเพชรเป็นศูนย์ยังสักอย่างล่ะครับเพราะว่ามันเป็นที่สาธารณะเนาะเขาก็เป็นที่ส่วนร่วมเพิ่นอาจสิมีโครงการเป็นของหมู่บ้านของชุมชนไปครับอาจจะเป็นศูนย์เล็กๆเมื่อพูดถึงพร้อมดุลไปเมืองมันเริ่มเข้ามาอย่างเริ่มเข้ามาก็อาจสิเป็นเพิ่นอาจสิพัฒนาพื้นที่ครับวันนี้มานอนตอนนี้ยังเป็นภาษาอยู่ครับที่สาธารณะเป็นภาษาเก่าครับอนาคตเพิ่นอาจสิเฮ็ดเป็นหยังสักอย่างครับบ่เป็นที่สาธารณะหรือว่าปล่อยเป็นป่าแบบนี้ก็ได้ครับป่าเป็นป่าสาธารณะป่าสาธารณประโยชน์ครับมื้อนี้มานอนในอนาคต